ากของความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับเพียงแค่คุณขยับเล็กๆน้อยๆก็กลับปลุกจิตสำนึกในการเริ่มออกกำลังกายแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายที่บ้านนะครับเดินขึ้นบันไดหรือว่าอาบน้ำแล้วก็ก้มๆหรือว่าใครตื่นขึ้นมาตอนเช้านะซิทอัพสักหน่อยนะครับนิดนึงก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีเวลาว่างเยอะๆจริงๆเนี่ยไปเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลหรือเข้าฟิตเนสว่ายน้ำอะไรก็เป็นการออกกำลังกายได้หมดเลยนะครับแล้วก็เวลาคุณโตขึ้นเวลาคุณแก่ขึ้นมีอายุขึ้นเนี่ยร่างกายจะได้แข็งแรงสุขภาพดีนะครับครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับต้องขอ